โค้ชบาคุณเป็นอะไรวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยคุณเป็นอะไรทำไมต้องเล่นมาสูสีผมไม่เข้าใจเลยโค้ชมาเลยครับพ่อแม่ครับ1ไลค์ให้กับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยก่อนนะครับเวียดนามคุณเปลี่ยนโค้ชได้แล้วบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับโค้ชยักษ์คุณทีมสาวไทยเลยเครียดซะเหลือเกินส่วนชายแถวเนี่ยบรรยากาศมันโหหน้าเล่นวอลเลย์บอลเหลือเกินครับพ่อแม่ครับ1ไลค์กับวอลเลย์บอลชายไทยก่อนนะครับฮอนบรรยากาศก่อนเลยครับพ่อแม่ครับแหมนี่แหละครับคนที่ทุ่มเทซ้อมอย่างหนักนะครับโดยที่ไม่ได้หวังว่าต้องมีชื่อเสียงอะไรมากเหมือนกับวอลเลย์บอลชายไทยเนี่ยครับเพราะว่าวอลเลย์บอลคือวอลเลย์บอลครับชื่อเสียงภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเหมือนวอลเลย์บอลสาวไทยแต่ดูความกระหายในการอยากเล่นซีวีลีกทีมชายทำไมมันดูเยอะกว่าทีมหญิงก็ไม่รู้เหมือนกันครับพ่อแม่ครับเพราะว่าพวกความสูสีกันหรือเปล่าทำไมทุกคนนะครับต้องงัดฝีมือที่ดีที่สุดของตัวเองครับเพื่อเข้ามาเล่นในทัวร์นาเมนต์รายการนี้ครับเพราะถ้าฝีมือมันหย่อนลงนิดนึงเนี่ยอาจจะแพ้ได้ทันทีครับโอ้โห25-22โอ้ย2เซตโอ้แล้วยิงเซตแรกนะครับโดนนำไป 6-7 แต้มตอนแรกกลับมาได้ยังไงถ้าไม่ให้โค้ชปลุกใจว่าเฮ้ยนี่เรามาแข่งนะครับเราไม่ได้ตั้งใจเล่นกันหน่อยนะครับนี่ครับโอ้โหนภเดชตบพลาดไป 3-4 ลูกนะครับช่วงแรกเนี่ยแล้วอยู่ดีเนี่ยสติกลับมาได้ยังไงขนาดนี้ครับพ่อแม่ครับคือเราเนี่ยครับอาจจะคิดว่าเวียดนามเนี่ยเขาปล่อยไปแล้วนะครับแต่สตาร์ฟคนนี้เนี่ยเขาน่าจะโดนไล่ออกแน่นอนแล้วครับสำหรับก่อนจะกลับไปเวียดนามครับเขาก็เลยมาคุมอย่างนั้นแหละครับหน้าตาเนี่ยเครียดมากส่วนวอลเลย์บอลชายไทยเนี่ยครับโมเมนตัมเนี่ยมันถึงแม้ว่าจะโดนนำเยอะแต่สีหน้าสีตานะครับพ่อแม่ครับด้วยความที่โค้ชปาร์คอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจครับทำไมทุกคนเนี่ยครับไม่อยากแสดงสีหน้าให้มันดูอ่อนเปรี้ยเพียแรงแต่มันทุกคนเนี่ยพยายามจะกระตุ้นกันเองด้วยความจริงใจนะครับไม่ใช่กระตุ้นกันเองด้วยรอยยิ้มแบบปลอมๆนะครับแต่เป็นการดีใจแบบสะใจทุกลูกครับโดยเฉพาะน้องดอมชัยวัฒน์ถุงคำนะครับพ่อแม่ครับที่ผมแหมชอบแกเพราะตอนนี้ทุนวันนี้แกฟอร์มดีมากนี่ครับน้องชัยวัฒน์ตอนอายุ16ปีนะครับพ่อแม่ครับคือผมบอกจุดเด่นแกก่อนแกเนี่ยครับสูง188มาตั้งแต่ตอนอายุ15-16ปีเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยสูงไม่ขึ้นเลยนะครับความสูงเนี่ยไม่ขึ้นอีกต่อไปแล้วนะครับทำให้ถูกพัฒนาเรื่องของความคล่องตัวมากกว่าปกตินิดนึงนะครับไม่นิดนึงหรอกครับคือถ้าใครพอสูงไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องปรับตัวทางกายภาพเยอะแถมยังมีน้องริโบโร่ซึ่งอยู่ทีมเดียวกันด้วยนี่อยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยคนที่ตัวเล็กๆอยู่ข้างหลังเนี่ยริโบโร่ส่วนแกเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่ครับติดทีมด้วยกันทั้งคู่นะครับเนี่ยเล่นอยู่ทีมโรงเรียนมาด้วยกันนะครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับไม่ธรรมดาครับตัวหัวเสาเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับเวียดนามเนี่ยตัวไม่ใหญ่ก็ตามดีครับคือเวียดนามชุดนี้นะครับต้องยอมรับว่าเขาขนผู้เล่นตัวยักษ์มาร่วมทีมครับเกือบทั้งทีมเนี่ย190ขึ้นหมดเลยครับโอ้โหอนุรักษ์พันลำเราเนี่ยแค่181-82แค่นั้นนะครับเวียดนามเนี่ยตัวตีทุกตัวยกเว้นลิโบโร่เนี่ยลิโบโร่170นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ย190หมดเลยครับแต่เน้นความผอมกล่องก้องแก๊งครับถ้าพูดถึงเนี่ยตู้เย็นยังดูตัวหนากว่าอีก แหมงงมากว่าทีมชายเวียดนามเนี่ยทำไมตัวบางกว่าพี่แท่งของผมได้ครับดูบางแปลกๆครับพี่ส่วนพี่แท่งเนี่ยดูล่ำเกินผิดปกติมนุษย์มานายไงก็ไม่รู้นะครับพ่อแม่ครับคือไทยเราเนี่ยครับหวังแชมป์ปีนี้เนี่ย 100% ครับแล้วการมาแข่งที่อินโดนีเซียในสนามสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยครับแอบกดดันนิดนึงนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยครับเขาก็ไม่อยากไม่ได้แชมป์ในสนามนี้นะครับแต่แม้แต่เดี๋ยวคะแนนรวมเนี่ยต้องมาตัดสินที่เซตนะครับเพราะเราเนี่ยถ้าได้เซตเยอะกว่าถ้าได้เสียเซตน้อยกว่าก็เป็นเรื่องครับแหมนี่ครับคือแมตช์นี้เนี่ยผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันตอนแรกตอนแรกเซตแรกเนี่ยที่เราเนี่ยจะเพี้ยงพร้ำไปแล้วครับพ่อแม่ครับเพราะว่าทั้งนภเดชทั้งยามีนคือนภเดชเนี่ยตีพลาดเองครับส่วนยามีนเนี่ยโอกาสการตีเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเหมือนกับใช้ซุปเปอร์จัมป์เสิร์ฟมาในช่วงแรกครับแล้วบอลแรกแทบไม่ได้เลยครับพ่อแม่ครับคือเนี่ยเราเนี่ยใช้อนุรักษ์ในการทำแต้มช่วงแรกครับโอ้โห 3-4 แมตช์แรกเนี่ยอนุรักษ์เนี่ยทำแต้มรู้สึกว่าดีที่สุดเนี่ยเป็นเบอร์2ครับในแมตช์สุดท้ายหรือเปล่าครับไม่แน่ใจแล้วแมตช์นี้เนี่ยครับแกเนี่ยเป็นคนที่ปลุกเพื่อนมาจากความหลับไหลในเซตแรกครับ
คือถ้าเซตแรกแพ้เนี่ยก็ไม่อาจจะจินตนาการได้เหมือนกันนะครับว่าเวียดนามเนี่ยจะเอาลุ้นได้อีกกี่เซตนะครับเพราะว่าแต้มถูกนำไป7แต้มด้วยกันแล้วกว่าจะเอาคืนได้เนี่ยมันไปแต้มที่20แล้วครับ21หรือเปล่าครับไม่แน่ใจ21ต่อ21ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราตามมาตลอดตาม3ตาม2ตามกว่าจะไล่ตามได้ครับพ่อแม่ครับคือพอโมเมนตัมมันไม่ดีนะครับสำหรับเวียดนามเนี่ยครับมันดีใจแค่ช่วงเดียวครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยผมว่ามันต้องมีปัญหาอะไรกันในทีมอย่างแน่นอนกับกลุ่มสตาร์ทนี่ครับที่ดูเหมือนกับว่านักตบเนี่ยเล่นไม่ได้มีแผนอะไรที่เราเนี่ยครับจะเหนือความคาดหมายเลยครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวมันใกล้เคียงกันหมดครับไอ้คาแรคเตอร์แนวผอมกล่องกองแกงแล้วก็ใช้บอลโครงสร้างอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ไม่ได้เป็นทีมที่เล่นบอลเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วเราเนี่ยและสเต็ปเท้าของเวียดนามเนี่ยเคลื่อนที่ไปบล็อกเนี่ยก็ยังช้าเหมือนเดิมเคลื่อนที่เข้าตีก็ช้าครับตัวเราเนี่ยบอลถ้าเป็นบอลเร็วแล้วนะครับยังดูว่าเป็นบอลเร็วจริงๆนะครับแล้วก็พบเป็นบอลเร็วที่หนักด้วยนะครับแหมแต่ต้องผมชอบบรรยากาศที่อินโดนีเซียนะครับเพราะครับสนามของมหาวิทยาลัยยอยาการ์ต้าเนี่ยยังมีคนเข้ามาดูเยอะมากนะครับตอนแรกเนี่ยเหมือนกับจะไม่มีนะครับแต่พอแข่งไปเนี่ยบรรยากาศเริ่มดีขึ้นครับคนดูเนี่ยเข้ามาเต็มสนามเข้ามาเนี่ยเยอะมากครับแล้วมุมกล้องเนี่ยสวยงามครับอินโดนีเซียเนี่ยให้ความสำคัญกับกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆครับแล้วสปอนเซอร์เนี่ยเข้ามาในสนามอินโดนีเซียเยอะมากครับ CV League เนี่ยเขาให้แต่ละประเทศนะครับหาสปอนเซอร์ในการถ่ายทอดสดเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งพาสปอนเซอร์ทางฝั่งของ CV League ที่จะคือใครติดต่อทางประเทศเจ้าภาพเนี่ยทำได้เลยนะครับไม่ต้องติดต่อทาง CV League ใครหาสปอนเซอร์ได้มากเนี่ยก็รับกินส่วนแบ่งไปมากนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนดีกว่าแล้วอินโดเนี่ยที่เขารับเกือบทุกปีเนี่ยครับเพราะเขาเนี่ยถ่ายยังไงเนี่ยครับก็ได้กำไรอยู่แล้วครับแต่ถ้าไปแข่งที่ประเทศอื่นเนี่ยไม่แน่อย่างเช่นแข่งที่กัมพูชาเนี่ยไม่แน่ถ้าปีหน้ากัมพูชาได้เลื่อนชั้นมาเนี่ยไม่แน่แล้วเวียดนามเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับพ่อแม่ครับว่าจะตกชั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าระบบตกชั้นเป็นไงนะครับแต่เดี๋ยวมีการคัดเลือกทีมจะมาเพลย์ออฟกันนะครับเอามาเจอกับทีมแบบที่4เนี่ยครับโดย CV League ลีกล่างเนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มนึงนะครับมาตบกันครับแล้วเวียดนามเนี่ยมีการพูดถึงกันว่าโอกาสการตกชั้นเนี่ยมันมีสำหรับทีมชาติเวียดนามครับอุ้ยน่ายินดีสุดๆเลยอ่ะโอ้แต่การมาแข่งในมหาลัยนะครับบรรยากาศการแข่งเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากเพราะว่าคนที่เข้ามาดูส่วนมากนะครับเป็นเด็กมหาลัยแล้วก็เป็นคนในมหาลัยครับแล้วแวกมหาลัยเนี่ยมหาลัยแห่งนี้นะครับคนเข้าเรียนเนี่ยเป็นหลักหลายพันคนนะครับถึงผมไม่แน่ใจว่าหมื่นหรือเปล่าแต่เป็นมหาลัยที่ดีอันดับต้นของประเทศอินโดนีเซียนะครับพ่อแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากองเชียร์นะครับไม่มีการโห่แล้วนั่งกันเรียบร้อยครับการแต่งตัวเนี่ยดูดีกว่าแข่งที่จาการ์ตานะครับคนที่มาดูในสนามโยยาการ์ตาครั้งนี้นะครับพ่อแม่ครับแหมอยากให้ชายไทยเนี่ยคว้าแชมป์เหลือเกินครับเพราะว่าถ้าคว้าแชมป์ครั้งนี้ได้เนี่ยเดี๋ยว CV League เนี่ยเราได้บันเทิงเนี่ย CV League ปีหน้าเนี่ยเราก็ได้บันเทิงอีกแถมยังมี4เกมในปีหน้าอีกนะครับแถมยังมีชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าอีกสำหรับทีมชายนะครับพ่อแม่ครับเพราะว่าทุกคนนะครับคาดหวังเอาไว้สูงมากครับกับโค้ชปาร์คในปีนี้แล้วก็ปีสุดท้ายครับไม่รู้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายหรือเปล่านะครับรออัปเดตทีนึงหรือว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของแกนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยยิ่งอยู่เนี่ยเหมือนกับเขาจะเป็นเหมือนเราสมัยก่อนแล้วนะครับที่ละทิ้งทีมชายแล้วไปเอาดีของทีมหญิงนะครับเพราะว่านักวอลเลย์บอลชายเวียดนามหลายคนเนี่ยก็มาบ่นแล้วครับว่าทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันเฟนดี้แมตช์ของทีมชายนะครับในประเทศเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับซึ่งต่างกับทีมหญิงนะครับที่จัดวอลเลย์บอลปีนึงนะครับ 7-8 ถ้วยนะครับแล้วก็มีให้ทีมชาติอีก 2-3 ถ้วยนะครับส่วนวอลเลย์บอลทีมชายเนี่ยของเวียดนามนะครับไม่มีเลยครับแต่ก็ต่างแต่ถ้าพูดถึงไทยแล้วไม่มีทัวร์นาเมนต์เฟนวอลเลย์บอลถ้วยให้กับทีมชาติเลยนะครับถ้าจัดแข่งขันเองเนี่ยเราก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวียดนามคุณคู่สีเราเลยทีมชายเพราะไม่มีการแข่งขันเฟนดี้แมตช์ทัวร์นาเมนต์ไหนให้กับทีมชายในประเทศเลยแม้แต่ทัวร์นาเมนต์เดียวไม่มีจัดเลยที่กว่าแหมทีมหญิงก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเราเนี่ยไม่นิยมจัดวอลเลย์บอลถ้วยนะครับโอ้โหนี่ครับกลไกการพัฒนาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับโค้ชปาร์คในปีนี้นะครับผมเนี่ยยังลุ้นอยู่ครับว่าโค้ชปาร์คเนี่ยจะวางรากฐานให้กับกลุ่มสตาฟของเราเนี่ยได้ขนาดไหนไงครับเพราะว่านักตบอุ่นวิเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยเหนือกว่านักตบในลีกเนี่ยหลายคือพวกมีเทคนิคในการซ้อมนะครับพ่อแม่ครับเราเลยเนี่ยสามารถพัฒนานักตบขึ้นมาได้ครับในลีกของเราเนี่ยยังคาดหวังในการพัฒนานักตบไม่ได้ครับเพราะว่ามาตรฐานของลีกหรือว่าของทีมหรือว่าของนักตบไทยเนี่ยครับยังไม่ได้สูงมากเหมือนกับลีกเกาหลีใต้หรือลีกญี่ปุ่นหรือลีกทางฝั่งยุโรปนะครับที่เขามีองค์ความรู้เนี่ยมากกว่าเราต้องอาศัย
การพัฒนาจากโค้ชต่างชาตินะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามามากมายครับแต่เรื่องของเทคนิคเนี่ยเราศึกษากันได้โดยที่ไม่ต้องออกตังค์เลยนะครับแต่ถึงไม่ออกตังค์เนี่ยแล้วก็ต้องมีโค้ชมาคุมทีมแบบโค้ชป้านะครับที่ทุ่มเทแล้วก็ฝึกสอนเชิงลึกให้กับวอลเลย์บอลชายไทยจริงๆครับรวมถึงจิตวิญญาณในการแข่งขันครับว่าตอนแข่งขันจริงๆเนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดกันยังไงครับเราเนี่ยอาจจะคิดว่าต้องสู้แต่ที่จริงนะครับตอนนักจิตวิทยาไอ้พวกกีฬาต่างๆเนี่ยแต่ละกีฬาเนี่ยก็มีความแตกต่างไงครับโค้ชบ้างเนี่ยแกรู้อะไรมากกว่าที่ทางฝั่งของสมาคมวอลเลย์บอลรู้เยอะมากครับอยู่ที่ว่าโค้ชบ้างเนี่ยจะถ่ายทอดในช่วงเวลาสั้นๆอย่างนี้นะครับได้สำเร็จหรือเปล่านะครับสำหรับโค้ชบ้างครับพ่อแม่ครับผู้จ่าจะมีหลักการเนี่ยตัวเองเล่นวอลเลย์บอลเป็นหรือเปล่าไปตบวอลเลย์บอลเองดีกว่าถ้าพูดได้ขนาดนี้อ้าวก็ผมพูดได้แต่ผมเล่นไม่ได้แหมแต่เห็นทีมชายเนี่ยตั้งใจเล่นขนาดนี้ครับพ่อแม่ครับด้วยความที่คาดหวังที่น้อยนิดเหมือนกับปีก่อนๆนี่แหละครับก็รู้สึกภูมิใจในกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆนี่แหละครับที่แทบไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยมาสนับสนุนทีมชายเลยครับแต่ทำผลงานได้ดีแล้วก็รักษามาตรฐานไปได้ด้วยงบประมาณที่ไม่มากครับพ่อแม่ครับแล้วไม่ต้องปั่นกระแสอะไรเยอะครับไม่ต้องมีแฟนคลับมาตามเชียร์อะไรเลยครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสกับวอลเลย์บอลได้ดีมากแหมขอขอบคุณทีมชายทุกคนนะครับที่ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ